วันที่30มกราคม2566ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเข้าร่วมการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี2565ถึง2566โดยมีนายปริญญาเขมชิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี